่งมีชีวิตกำเนิดมาบนโลกนี้เมื่อไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้นเป็นความอยากรู้ของมนุษย์มานานแล้วในสมัยโบราณมีความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาบ้างก็เชื่อว่าเกิดขึ้นเองแล้วค่อยๆเปลี่ยนแปลงตามทฤษฎีการเกิดเองโดยธรรมชาติในปัจจุบันวิทยาศาสตร์ได้เจริญก้าวหน้ามากขึ้นโดยเฉพาะความรู้ทางด้านชีวเคมีและอินทรีย์เคมีส่งผลให้แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดของสิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนไปจากเดิมโดยอาศัยหลักการวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์ว่าสิ่งมีชีวิตมีกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อพื้นผิวโลกเริ่มเย็นลงการรวมกลุ่มของกลุ่มก๊าซและสารต่างๆรอบๆผิวโลกซึ่งประกอบไปด้วยออกซิเจนไฮโดรเจนไนโตรเจนคาร์บอนและธาตุหนักอื่นๆเช่นเหล็กนิกเกิลเงินซิลิคอนและอลูมิเนียมกลุ่มก๊าซและสารต่างๆเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของการวิวัฒนาการทางเคมีของโลกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ใช้เวลานับล้านปีโดยสามารถสรุปเป็น6ระยะได้ดังนี้ระยะที่1การเกิดน้ำแอมโมเนียและมีเทนซึ่งเกิดจากการรวมกันของสารต่างๆคือออกซิเจนไฮโดรเจนไนโตรเจนและคาร์บอนระยะที่2การเกิดน้ำตาลกลิเซอรีนกรดไขมันกรดอะมิโนไพริมิดีนและพิวรินระยะที่3การเกิดแป้งโปรตีนลิปิดและกรดนิวคลีอิกระยะที่4การเกิดนิวคลีโอโปรตีนจากพื้นฐานการเกิดสารประกอบดังกล่าวซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตจึงทำให้วิวัฒนาการทางชีวภาพถือกำเนิดเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นดังนี้ระยะที่5การเกิดเซลล์ระยะเริ่มแรกและบรรพบุรุษของพืชและสัตว์โดยมีสมมติฐานที่อธิบายว่าอินทรีย์สารต่างๆที่มีอยู่มากมายทั้งในทะเลและมหาสมุทรนั้นจะมาจับกลุ่มกันทำให้มีขนาดใหญ่และซับซ้อนแล้วจึงแปรสภาพกลายเป็นชีวิตหน่วยแรกขึ้นซึ่งต่อมาเรียกว่าเซลล์ระยะที่6เกิดสิ่งมีชีวิตที่เป็นบรรพบุรุษของพืชและสัตว์เมื่อสิ่งมีชีวิตเริ่มเพิ่มปริมาณมากขึ้นทำให้ต้องการอาหารและเกลือแร่มากยิ่งขึ้นจนอาหารและเกลือแร่ที่เคยมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการดังนั้นเซลล์ที่ขาดอาหารก็จะตายลงที่เหลือก็เป็นเซลล์ที่มีความสามารถพิเศษในการปรับตัวโดยมีการปรับตัวด้วยวิธีการที่ต่างกันอันเป็นสาเหตุให้มีวิถีการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตมาจนถึงปัจจุบัน